ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:13 นาทีผอ.สนามบินสุวรรณภูมิเผยภาพรวมเปิดประเทศวันแรกเรียบร้อยดีวันนี้มี 61 เที่ยวบินต่างชาติ 2,300 คนเดินทางเข้าประเทศยุโรปมากที่สุด 9:27 นาทีเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรตั้งแผงเหล็กตรึงกำลังคุมเข้มตั้งแต่บริเวณแยกสนามม้านางเลิ้งถึงทำเนียบรัฐบาลรับม็อบรุ้งและแอมเนสตี้มายืนเรียกร้องให้ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน9:34 นาทีเปิดเรียนแบบออนไซต์วันแรกอนุบาลเด่นล่าเพชรเกษมคึกคักผู้ปกครองเดินทางส่งบุตรหลานให้เข้าเรียนล่าสุด 9:48 นาทีทั่วโลกติดเชื้อโควิด -19 และกว่า 247.4 ล้านรายเพิ่มขึ้นกว่า 322,659 รายสหรัฐยอดการติดเชื้อลดลงมาอยู่ที่ 18,000 รายต่อวันเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup